บรรยากาศดีดีบรรยากาศดีดีเฮ้ยใครวะเนี่ยหลวงพี่รู้หรือยังว่าเทพทูช็อปก็มีเว็บไซต์แล้วนะครับสามารถเติมโลบักได้ทางเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้แต่ทางเพจก็ยังเติมได้เหมือนเดิมนะฮะยิ่งเติมเยอะเรทก็ยิ่งสูงบริการทั้งบัตรทูมันนี่และบัตรทูวอลเล็ตเติมได้แล้ววันนี้อย่าลืมไปเติมกันล่ะเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิลักแฟนเพลงทุกท่านเลยนะฮะอยู่ผมซินครับผมจากช่องโมกมาชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันในหน้า IG นะครับของโลบักนั่นเองหรือว่า Instagram นั่นเองนะครับหลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่14กุมภาพันธ์นั่นเองนะเป็นตรงกับเทศกาลวันวาเลนไทน์นะผมคิดว่าหลายๆคนนะน้องๆหลายๆคนที่แอบชอบใครอยู่หรือว่ามีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะไปให้ดอกกุหลาบหรือติดหัวใจให้แฟนที่โรงเรียนนะครับส่วนกูก็ไม่มีนะครับโอเคนะครับซึ่งทาง Roblox เนี่ยเขาก็มีแจกนะครับเป็นไอเทมนะฮะเนื่องในครบรอบ1ล้านผู้ติดตามนั่นเองนะครับของ Roblox นั่นเองคล้ายๆเป็นธีมวาเลนไทน์นั่นแหละนะครับซึ่งของทั้งหมดจะมีด้วยกัน4ชิ้นด้วยกันนะฮะก็คือชิ้นแรกเลยนะครับจะเป็นหมวกแมวฮะเป็นลายแบบผมจะเลือกลายอะไรดีลายวาเลนไทน์แล้วกันนะครับนะแล้วก็ผ้าปิดปากหมีนะครับลายวาเลนไทน์ปีกผีเสื้อแล้วก็กันคล้ายๆหัวใจนะครับนะ4ชิ้นด้วยกันนะครับที่มีในตอนนี้นะซึ่งแน่นอนผมได้รวบรวมโค้ดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ใส่โค้ดไว้ให้นะครับเรามาเริ่มที่โค้ดแรกกันก่อนเลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ใส่โค้ดไว้ให้ด้านล่างนะครับนะนี่คือโค้ดแรกนะครับเดี๋ยวโค้ดทั้งหมดเดี๋ยวก็แปะไว้ให้ด้านล่างเหมือนกันนะครับนี่คือโค้ดแรกโค้ดหมวกแมวนั่นเองผมก็จะรีดีมไปเลยเรียบร้อยฮะเรามาดูหน้าตากันสักนิดสักหน่อยแล้วกันหน้าตาเป็นยังไงนะหมวกแมวนี่ลายเป็นอย่างนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวลองกดไปดูซิว่าหน้าฮักขนาดไหนนี่เลยโอ้โหลายเอาจริงๆก็คือเป็นลายแบบ Instagram นะครับนะเป็นลายแบบมันเข้ากับธีมวาเลนไทน์พอดีอ่ะนะครับสุดยอดจริงๆปิดหมวกก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าไปใส่ในเกมด้วยนะครับอยากให้ดูกันว่าเป็นยังไงโอเคนะได้มาแล้วชิ้นแรกชิ้นต่อไปกันครับชิ้นต่อไปเป็นปีกผีเสื้อฮะนี่คือโค้ดของมันนะครับใส่กันได้เลยนะกดเข้าไปปั๊มเรียบร้อยมาหน้าตาของมันโอเคนี่คือหน้าตาปีกของมันนะฮะเป็นปีกผีเสื้อนั่นเองนะครับโอ้โหน่ารักฟุ้งฟิ้งกันเลยทีเดียวนะผมว่าน้องๆผู้หญิงก็น่าจะชอบกันนะครับสำหรับการใส่ปีกนี้นะซึ่งสำหรับผมนั้นขอผ่านดีกว่านะครับดูดิฮะโอ้โหน่ารักเชียวไปใส่กันได้ครับผมโค้ดต่อไปเป็นโค้ดที่3คนนี้น่าจะยาวมากๆเลยนะครับเป็นโค้ดเป็นหัวใจนะครับที่สามารถเอามาแปะบนหัวเราได้นั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะหน้าตาไอเทมนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะฮะก็จะมีหัวใจแปะอยู่ด้านบนหัวเรานั่นเองนะครับแบบนี้เลยมันจะลอยอยู่บนหัวเรานะฮะเป็นหัวใจจาก Instagram นั่นเองนะครับสามารถเอาไปมอบให้คนที่ชอบได้นั่นเองนะฮะซึ่งกูไม่มีอีกแล้วทำไมมันเศร้าจังวะคลิปนี้นะแล้วก็โค้ดสุดท้ายฮะก็คือโค้ดผ้าปิดปากหมีสี Instagram นั่นเองหรือว่าสีวาเลนไทน์นั่นเองฮะใส่ไปแล้วเรียบร้อยผมว่ามันคือผ้าปิดปากที่เท่กว่าของต้นฉบับอีกนะต้นฉบับจะเป็นสีดำนะครับส่วนนี้จะเป็นแบบสีออกนะฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงลุงลิงกุ้งกิ้งมาตะกิ้งกิ้งกล่องจริงๆนะฮะพูดอะไรเนี่ยนะนี่เลยเดี๋ยวผมจะใส่ของทั้งหมดนะครับให้ดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเรียบร้อยฮะใส่ไปแล้วไม่รู้ว่ามันจะถอดชิ้นไหนผมไปบ้างนะครับโอเคทุกคนครับผมใช้แมปเจลเบรกในการรีวิวของแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าแมปเจลเบรกเนี่ยถือได้ว่าเป็นแมปที่ภาพสวยที่สุดนะเท่าที่ผมเคยดูมาแล้วในตอนนี้นะสวยจริงๆนะครับอัปเดตใหม่ก็สวยขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกนี่คือรายละเอียดนะครับของทั้งหมดนะก็จะมีผ้าปิดปากสีลุงนะครับลายหมีสุดน่ารักแล้วก็หมวกแมวสุดฟุ้งฟิ้งนะครับแล้วก็หัวใจด้านบนนี้แล้วก็ปีกนะครับด้านหลังนี้นะสวยไหมผมว่าสวยมากเลยนะผ้าปิดปากนี่คือโคตรสวยเลยสำหรับผมนะนะครับแล้วกูก็ใส่ทับกับวาคิลี่สุดเทพซ่าของกูนะนี่ก็เป็นไอเทมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ตอนนี้สามารถไปรับกันได้แล้วฟรีๆนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ไม่ได้เป็นสายเติมแต่เป็นสายของฟรีก็สามารถไปรับกันได้นะครับประมาณนี้เลยนะนี่แหละหัวใจนี่โคตรเท่เลยนะมีหัวใจด้านบนด้วยให้ใครนะให้ใครนะใครอยากได้บ้างนะวาเลนไทน์ใครอยากได้ใครเป็นแฟนผมเนี่ยผมบอกเลยผมเปนะฮะผมให้วันละ 1,000 โลบักไปใช้อ่ะทุกคนสนใจเป็นแฟนพี่ป่ะนะผู้ชายก็ได้ จะบ้าเลยนะโอเคยังไม่จบเพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวผมจะไปแนะนำนะครับการแต่งตัวให้เข้ากับไอเทมพวกนี้ด้วยนะครับผมมีด้วยกันเฉลี่ย2เซตนะฮะก็คือ2ชุดด้วยกันที่ผมจะแนะนำจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันครับผมโอเคครับทุกคนครับการที่เราแต่งตัวแบบนี้มันก็ไม่เข้าธีมเนาะผมก็เลยไปหาชุดมาให้2ชุดด้วยกันนะครับก็คือชุดนี้นะฮะมันชื่อชุดว่าไฮไลท์แหละจริงๆผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่อชุดอะไรผมตั้งชื่อมันว่าชุด Instagram แล้วกันหรือว่าชุดวาเลนไทน์แล้วกันนะฮะชุดนี้เนี่ยมันออกแบบมาให้เข้ากับธีมนะครับไอเทมที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้พวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองซื้อกันดูราคา5โลบักนะครับใครที่อยากได้ลิงก์เสื้อนะครับเดี๋ยวจะแปะให้ด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองมาใส่กันดูนะครับว่ามันจะเข้าขนาดไหน
เออมันจะโคตรเข้าหรือเปล่ามาดูกันโอ้โหขนาดสีมันก็เข้ากันแล้วเนี่ยสีมันโคตรเหมือนกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้ผมแต่งดูเรียบร้อยแล้วโอ้โหโคตรเข้ากันเลยนะฮะอาจจะใส่ของแบบตกแต่งนิดหน่อยก็ได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยผมก็ใส่ฮูดด้านหลังแล้วก็มีอะไรนิดๆหน่อยๆประดับนะครับเออมันโคตรเข้ากันเลยว่ะสีมันเหมือนกันหมดเลยโคตรน่ารักไปเลยอ่ะนะฮะโอ้โหอย่างเฟี้ยวนะครับใครที่อยากจะแต่งตัวตามผมก็สามารถตามมาได้โคตรเท่เลยอ่ะดูดิโอ้โหโคตรธีมวาเลนไทน์เลยอ่ะธีม IG เลยนะฮะนี่แหละฮะคือ1ชุดที่แนะนำนะครับเป็น1เซตนะตั้งชื่อไว้ว่าเซตเข้าธีมแล้วกันนะเซตวาเลนไทน์นะครับเดี๋ยวผมจะมีอีก1เซตกับอีก1ชุดนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันฮะโอเคฮะต่อไปเป็นชุดแนวฟุ้งฟิ้งนั่นแหละเออนั่นแหละตามนั้นเลยฮะโอเคผมจะซื้อเลยละกันตัวนี้1ตัวนะครับสำหรับเสื้อแล้วก็มีกางเกงตัวนี้ฮะการแต่งตัวสไตล์นี้ผมเอามาจากในกลุ่ม Roblox Thailand นะครับมีน้องๆมาโพสต์เรื่องของการแต่งกายกันเยอะเลยนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันในตัวเกมครับผมใครไม่ชอบเสื้อนี้นะครับนี่เลยไอ้เจ้าเสื้อนี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็มีน้องแนะนำมาเหมือนกันนะเป็นชุดแนว IG เหมือนกันนะครับนี่เลยสำหรับน้องผู้หญิงนะฮะผมว่าก็น่าจะใส่เข้ากันอยู่นะครับเออเนี่ยได้อยู่นะได้อยู่นะครับโคตรเท่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวไปดูแบบเต็มๆกันฮะโอเคทุกคนดูดิโอ้ชุดนี้ก็เท่เหมือนกันนั่นเนี่ยนะฮะเออโคตรเข้ากันอยู่เหมือนกันถึงเสื้อมันอาจจะแปลกตาแปลกยายไปนิดนึงแต่ผมว่ามันก็เข้านะเออเข้ากว่าเซตที่แล้วหรือผมชอบเซตนี้วะเออผมว่าเซตนี้ถ้าใส่กับฮูดนี้ก็น่าจะเข้ากันมากนะครับโอ้โคตรเท่เลยนะฮะดูแล้วกันกางเกงมีลายภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นลายสก็อตนะฮะแล้วก็เสื้อก็เป็นแจ็คเก็ตนะครับที่ออกโทนฟุ้งฟิ้งมากๆนะโคตรจะไม่รู้จะโคตรฟุ้งฟิ้งไปไหนแล้วนะครับทั้งตัวกูเนี่ยนะครับตอนนี้กูไม่ใช่ผู้ชายอีกแล้ว นะครับโอเคนะฮะนี่คือชุดนะครับที่จะให้ดูกันทั้งหมดนะครับนะยังไงก็นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้แหละนะครับมาแจกไอเทมกันนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่รู้เนาะยังไงก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์ทุกคนเลยนะครับน้องคนไหนที่มีแฟนก็ขอให้อยู่กับแฟนแล้วก็รักกับแฟนไปนานๆนะครับนะเออขอให้ไม่ทะเลาะกันบ่อยๆแล้วกันส่วนน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีแฟนนะครับก็ขอให้เจอคนที่รักเร็วๆแล้วกันนะครับนะยังไงก็อวยพรให้พี่กันได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์เลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอฝากเพียงเท่านี้แล้วเจอกันอีกทีเมื่อชาติต้องการนะครับเจอกันพรุ่งนี้ฮะ See you later. Bye bye ครับผม